บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปบอกข่าวดีกับท่านอบูบักรแล้วท่านอบูบักรก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้นบีครับฉันได้รับสิทธิ์ในการที่จะอพยพไปกับท่านนบีใช่มั้ยท่านนบีได้บอกว่าใช่แล้วอูอบูบักรเอ๋ยเราสองคนจะเดินทางไปเมืองมะดีนะห์กันนี้คือการอพยพที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับอยากนำเรียนอย่างนี้ครับเมื่อท่านนบีกับท่านอบูบักรได้กำลังจะเดินทางแผนการของชาวกุเรชมักกะห์ดังที่นำเรียนว่าตกผลึกที่สุดก็คือการสังหารท่านนบีพวกเขาอย่างที่เคยนำเรียนว่าพาเด็กหนุ่มทั้งหลายมาล้อมบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปิดล้อมบ้านท่านนบีจึงเกิดขึ้นครับในช่วงเวลากลางวันบรรดาแกนนำของชาวกุเรชได้เตรียมแผนการในการที่จะรวบรวมกลุ่มคนต่างๆมาล้อมรอบนะครับมีคนหลายคนทีเดียวครับที่เป็นแกนนำครับแกนนำ11คนเนี่ยเขาใช้คือจะทำร้ายท่านนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยมีแกนนำได้รวมตัวกันนะครับหลายคนหนึ่งจากนั้นก็คืออบูญะฮัลบินฮิชามอบูญะฮัลชื่อเดิมเขาชื่ออัมนะครับอัมนะครับชื่อเดียวอัมหรืออุมัดนั่นแหละชื่อเดิมบินฮิชามแต่เราจะเรียกเขาว่าอบูญะฮัลนะครับอบูญะฮัลแล้วก็ต่อไปมีอบูซุบยานอุตบะบินอบีตอลิบนะครับหลายคนทีเดียวทั้งหมดนี่มีประมาณสัก11คนที่เป็นแกนนำของชาวกุเรชมักกะห์แล้วก็เขามีความมั่นใจว่าครั้งนี้แหละแผนที่สำเร็จที่สุดก็คือให้ไปล้อมบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอายะห์กุรอานได้กล่าวถึงนะครับแผนการจริงๆไม่ว่าเขาจะวางแผนอะไรก็แล้วแต่มาดูคำพจนานุกรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพจนานุกรมว่าอะไรครับว่าอิสยามกูรูบิกัลละซีและจงรำลึกขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้วางอุบายต่อเจ้าคือกับท่านนบีเพื่อที่จะกักขังเจ้าหรือฆ่าเจ้าหรือขับไล่เจ้าออกไปและพวกเขาวางอุบายกันและอัลลอฮ์ทรงวางอุบายและอัลลอฮ์ทรงวางอุบายอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้เยี่ยมในการวางอุบายเห็นไหมอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงนะครับพวกเขาวางแผนที่จะกักขังท่านนบีในซูเราะห์อัมฟาลนะครับอายะที่30นะครับพี่น้องลองไปทบอ่านดูตรงนี้ก็แล้วกันจะมีคำอธิบายอยู่เห็นไหมกักขังเขาวางแผนที่จะกักขังท่านนบีกักวางแผนที่จะเนรเทศท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสังหารท่านนบีนี่คือแผนของชาวกุเรชกันแต่พี่น้องครับแผนของอัลลอฮ์นั้นเหนือกว่าพวกเขาแผนของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงปกป้องบ่าวของพระองค์ปรากฏว่าอะไรครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากบ้านตามแผนก็คุยกับท่านอบูบักรนะครับอายะห์กุรอานที่เราอ่านในซูเราะห์ยาซีนอันนี้เฉพาะท่านนบีนะครับซูเราะห์นี้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความเป็นคือสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้กับท่านนบีเนี่ยเป็นมุอ์ญิซาตว่าจะอันนามิมบัยนะอัยดีมซัดดาวะมิลคอนฟีฮิมซัดดาฟะฟะฟะไครนะฮุมฟะฮุมลายุฟซิรูนอายานี้บางคนก็ขอเรียนด้วยความรักนะครับว่าไม่ใช่คาถานะไม่ใช่คาถาอายะห์นี้ลงมาเฉพาะกับท่านนบีเรื่องของมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์บอกอย่างไรครับบอกว่าอย่างไรและเราได้ทำเครื่องหมายกรีดขวางพวกเขาและเครื่องกรีดขวางไว้ข้างหลังพวกเขาและเราได้คลุมพวกเขาไว้อย่างมิชิดดังนั้นพวกเขาจึงมองไม่เห็นนี่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องอะกีดะห์สำคัญมากพี่น้องครับอะกีดะห์ในการที่จะเรื่องของละหมาดเรื่องของความเชื่อทั้งหลายอายะห์นี้เฉพาะกับท่านนบีที่อัลลอฮ์ได้ทรงปกป้องรักษาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ครับปรากฏว่าพี่น้องครับเหตุการณ์เป็นดังนั้นพลนบีออกจากบ้านไปแล้วท่านนบีก็ให้ท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบนอนแทนหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมท่านนบีถึงให้ท่านอาลีนอนแทนล่ะท่านอาลีจึงเป็นตัวอย่างของชาบาบเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มเป็นตัวอย่างของเยาวชนครับเยาวชนที่ขจัดร้ายและเป็นเยาวชนที่ขยายดีครับที่ท่านนบีให้ท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบซึ่งต่อมาก็เป็นลูกเขยของท่านจริงๆท่านอาลีเนี่ยเป็นลูกผู้พี่ท่านนบีซะด้วยซ้ำต่อมาก็แต่งกับท่านหญิงฟาติมะห์นะครับแล้วก็มีลูก2คนคือท่านฮัสซันบันฮุเซนในการเป็นรอฮุอันเพราะว่าอะไรพี่น้องครับประวัติของท่านนบีเนี่ยพี่น้องดูความละเอียดอ่อนของด้านประวัติละเอียดอ่อนของศักยภาพของท่านนบีเหตุที่ท่านนบีได้ให้ท่านอาลีเพราะว่าท่านมีคนที่ไม่รับอิสลามในยุคนั้นเขาเชื่อนบีนะคนที่ไม่รับอิสลามเนี่ยนะครับคนที่เชื่อว่ามุฮัมมัดคืออัลอามีนผู้ที่ซื่อสัตย์ถึงแม้พวกเขาจะไม่รับอิสลามแต่พวกเขามีความเชื่อมั่นเลยว่า เวลาที่เขามีทองเนี่ยมีทรัพย์สินที่มีค่าเขาจะมาฝากไว้ให้กับท่านนบีฝากไว้กับท่านนบีแม้จะไม่รับอิสลามก็ตามแต่เชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้จะมาจะเป็นทองเป็นเงินเป็นทรัพย์สินถ้าฝากไว้ให้กับมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดของเราห้ามดีละนะครับมุฮัมมัดจะรักษาไว้อย่างดีเพราะว่าก่อนที่ท่านอพยพเนี่ยปรากฏว่ามีทองแล้วก็ทรัพย์สินของชาวกุเรชที่มาฝากไว้ให้กับท่านนบีแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบเนี่ยได้นำสิ่งของนี้ไปส่งคืนเจ้าของเห็นไหมนี่คือความละเอียดอ่อนของท่านนบีครับบอกท่านอาลีว่าเธออยู่ที่นี่นะท่านนบีบอกฉันเต็มใจจะนอนแทนท่านนบีครับและสิ่งที่ฉันจะทำที่นบีมอบหมายกับฉันก็คือนำเอาทรัพย์สินเงินทองไปคืนกับผู้ที่เป็นเจ้าของดูสิคิดอีกมุมหนึ่งประวัตินี่สำคัญไม่งั้นนะครับคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของการมีอามานะนี่สำคัญอามานะสำคัญมากท่านนบีตอนนั้นชาวกุเรชส่วนมากที่มาฝากกับแม่กับท่านนบียังไม่ได้อิสลามเลยถ้าท่านนบีออกไปแล้วขึงของท่านไม่ได้ฝากไม่ได้ส่งคืนเป็นยังไงชาวกุเรชก็คงกล่าวร้ายท่านนบีอย่างหนักอ่ะแต่นี่คือความละเอียดอ่อนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันก็มีอยู่เรื่องนึงนะผมเคยอ่านผ่านๆของอุลามะท่านนึงเนี่ยอุลามะท่านเนี่ยนะครับต่อมาเป็นผมจำชื่อไม่ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับโอกาสหน้าจะจำได้จะบอกนะครับเขาจะไปในศาสนาจะไปเผยแพร่อิสลามปรากฏว่าสมัยก่อนนะหลายๆเป็นพระน่าจะเป็นพันปีแล้วก็สมมติเรามีประมาณมีสตางค์ไป200ดิรฮัม100ดิรฮัมเนี่ยเดินทางไปทางเรืออุลามะท่านเนี่ยนะตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอ่ะปรากฏว่าขึ้นเรือไปครับท่านพี่น้องครับปรากฏว่าอะไรคนในเรือสตังหายหรือไปทำหล่นที่ไหนไม่รู้ร้อยหรือสองร้อยระหามดิรฮัมเนี่ยปรากฏว่าก็ประกาศหาสิประกาศหาพอประกาศหาแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าต้องมีการค้นตัวใช่ไหมต้องมีการค้นตัวค้นตัวทีนี้บอกว่าจะหาว่าใครเจอสตังอยู่ที่ใครเนี่ยสองร้อยหรือสองร้อยดิรฮัมแสดงว่าคนนั้นขโมยนะครับอุลามะท่านเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเด็กที่จะเดินทางไปเรียนหนังสือเนี่ยโอ้โหตายแล้วแม่ให้ตังค์มาเท่ากับจำนวนของเงินที่ลุงเขาหายพันทีแล้วทำไงเนี่ยก็ทำไงครับแล้วฉันเนี่ยต่อไปถ้าเขามาค้นเจอที่ฉันเนี่ยแล้วต่อไปฉันจะไปรายงานฮะดิษยังไงเนี่ยจะไปสอนหนังสือยังไงคนต้องบอกกับฉันเป็นคนที่คดโกงฉันคงไม่มีโอ้โหฉันคงสอนหนังสือจะไปฮะดิษอัลกุรอานไม่ได้แล้วประวัติฉันจะต้องเสียท่านยังไงครับตัดสินใจโยนสตังค์ทิ้งน้ำหมดเลยเพราะถ้ามาเจอในตัวมีปัญหาเลยนะถ้ามาเจอที่ตัวของท่านเนี่ยท่านตะหนังท่านมาเล่าให้ฟังในประวัติของท่านว่าถ้ามาเจอนี่โอ้โหท่านคงจะต้องประวัติเสียแน่ๆโดยประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเมื่อท่านนบีได้เดินทางออกจากมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์การเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาดูเรื่องราวของท่านนบีปรากฏว่าท่านนบีนะครับดังที่นำเรียนกันย้อนไปนิดหนึ่งว่าตอนนั้นตอนที่ท่านนบีได้อ่านอายะนี้ว่าจะอันนามีมไปได้ไอดีหิมซัดดาวมีคอนปีหิมซัดดาววงฝาอายะเนี่ยนะครับผมลิ้นรวนนิดหนึ่งท่านนบีได้เอาทรายเนี่ยโปรยไปบนศีรษะของคนพวกนั้น
อันนี้เฉพาะนบีนะครับนี่คือมุอญิซาตที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้กับท่านนบีนะครับพวกนั้นหลับหมดเลยคือดาบอยู่กับมือเนี่ยล้อมรอบบ้านท่านนบีเนี่ยแต่ปรากฏว่าท่านนบีเดินผ่านหน้าพวกเขาออกมาและท่านนบีก็เอาทรายโปรยไปบนศีรษะของพวกเขาหลับหมดไม่ต้องใช้ยานอนหลับพวกอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้พวกนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าทั้งหลังของท่านนบีข้างหน้าของท่านนบีอัลลอฮ์ได้ทรงปิดบังไม่ให้เขาได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้คือแผนการของอัลลอฮ์ที่ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็ออกเดินทางปรากฏว่าเช้ามาพวกนี้ยังหลับอยู่เลยมีคนข้างบ้านของท่านนบีเนี่ยเพื่อนบ้านบอกพวกท่านมาทำอะไรกันเนี่ยก็ถามว่าตอนเช้ารุ่งเช้าแล้วใช่ไหมถือดาบกันมาจะมาทำอะไรจะมาฆ่านบีฆ่ามุฮัมมัดเหรอมันสายไปแล้วก็ออกไปตั้งแต่เมื่อคืนโดยประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าเอ้าพอไปดูปรากฏว่าเป็นจริงไม่มีท่านนบีครับแต่มีเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งที่นอนคลุมผ้าหรือเสื้อนะครับหรือผ้าผืนหนึ่งของท่านนบีในบ้านพอเปิดมาเป็นใครครับก็คือท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบโอ้โหงานเข้าแล้วครับงานนะพอเปิดมาปุ๊บก็ไม่พบก็โมโหมากๆพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นมือเป็นอะไรก็ทั้งหมดนะครับรุมทำร้ายท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบท่านอาลีก็ยอมอ่ะยอมแล้วก็ถามคาดคั้นว่ามุฮัมมัดไปไหนท่านอาลีบอกฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่านบีของฉันไปไหนฉันไม่รู้หรอกอย่ามาถามไม่ว่าพวกท่านจะทำอะไรฉันก็ตามฉันจะไม่ปริปากบอกว่าท่านนบีไปไหนและอยู่ที่ไหนนี่คือตัวอย่างของคนหนุ่มตัวอย่างของชะบับจนกระทั่งสุดท้ายพวกกุเรชมักกะได้ให้ท่านอาลีจับท่านนบีเนี่ยอ่ะมาท่านอาลีไม่พูดไปบ้านท่านอบูบักพอไปถึงบ้านท่านอบักก็ไปถามนะครับในทางได้หญิงไอซ่ารายงานนะครับว่าวะณวันนั้นพวกเขาเข้าไปบ้านของท่านอบูบักแล้วก็ถามท่านหญิงอัสมาว่าอัสมาพ่อของเธอไปไหนไอซ่าพ่อเธอไปไหนท่านหญิงอัสมาทั้งท่านหญิงไอซ่าบอกฉันไม่รู้มันไม่ใช่โครงการอะไรของฉันแล้วดังที่เรียนอย่างประมาณว่าให้ฆ่าถึงฆ่าให้ตายฉันก็ไม่บอกพี่น้องครับแผลของท่านหญิงอัสมาณเวลานั้นเรามักจะใช้ผู้หญิงก็จะชอบต้มหูใช่ไหมใส่ต้มหูนะครับจะมีกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งอยู่ที่หูโดยประมาณนั้นพี่น้องครับท่านหญิงอัสมามีต้มหูมีต่างหูของเธอวันนั้นเป็นวันที่ท่านหญิงอัสมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีวิตมีแผลขึ้นปรากฏจุดที่หูของท่านหญิงอัสมาเราอันเพราะว่าอบูญะฮัลแล้วก็พวกกุเรชมักกะได้ตบตีทำร้ายท่านหญิงอัสมาจนกระทั่งหูของท่านหญิงอัสมาฉีกขาดออกมาเราอะตอนนี้หูฟังอะไรอะผมเองไม่ต้องว่าใครอะเรื่องใครก็ไม่รู้ชาวบ้านทั้งหลายวัลลอฮ์วะลัมนะครับพี่น้องครับหูของท่านหญิงอัสมาเป็นแผลเป็นเพราะการปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่างกายนะครับศีรษะของท่านหญิงอัสมาเลือดท่วมตัวของท่านหญิงอัสมาก็ไม่ปิปากบอกว่าท่านนบีอยู่ที่ไหนนี่คือคนหนุ่มสาวนี่คือพลังของซอฮาบียะห์นี่คือพลังที่เยี่ยมยอดมากครับเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวมาสู่อิสลามหันกลับมาสู่อิสลามพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นต่อไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่พวกเขาไม่ได้ข่าวอะไรไม่รู้ว่าท่านนบีไปไหนเมื่อไม่ได้รับข่าวท่านหญิงอัสมาถึงไอชาหรือท่านอาลีไม่บอกพวกเขาพากันโกลาหลมากครับอย่างไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางออกเดินทางนะครับเดือนซอฟัตปีที่14การเป็นนบีของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ดีว่าชาวกุเรชต้องติดตามไล่ล่าท่านอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักขอละครับท่านนบีเนี่ยนะครับไปณถ้ำที่เราเรียกว่าถ้ำซูรมันจริงซูรเนี่ยมันเป็นถ้ำเล็กๆนะ
ถ้ำซูดมันอยู่ตอนเหนือของมักกะนะครับจริงๆแล้วท่านนบีเดินทางเนี่ยจะอพยพอ่ะแผนการของท่านนบีความมีฮิกมะห์วิทยาปัญญาของท่านนบีเนี่ยพวกเขาท่านนบีเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าใครไปมักกะจะเห็นว่าถ้ำซูดเนี่ยสูงมากนะครับเวลาเราไปเที่ยวจะมีหนึ่งจากโปรแกรมของการไปเที่ยวนะไปทัวร์ไปฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามก็อาจจะพาขึ้นไปพี่น้องครับถ้ำซูดณเพลานั้นมันช่างสูงเหลือเกินแต่ว่าหากว่าจะไปมาดินาเนี่ยต้องไปอีกทางทองตอนใต้ไปทางตอนใต้แต่นี่คือแผนการของท่านนบีเพื่อที่จะลวงให้ชาวมักกะให้เขาไม่ทราบว่าท่านนบีอยู่ที่ไหนแล้วตอนที่ท่านในหนังสือรอห์มะตุลลิลอาลามีนนะครับแล้วก็ในซะดุลมะอ์ดบอกว่าช่วงที่ท่านนบีปีนขึ้นไปบนถ้ำซูดเนี่ยถ้ำซูดเล็กๆยืนก็ยืนไม่สุดตัวท่านนบียืนอยู่ที่นี่นะครับนอนพักอยู่ที่นี่กับท่านอบูบักรเนี่ย2คืนหรือ3คืน2คืนหรือ3วันโดยประมาณพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับรองเท้ากับของท่านนบีกับท่านอบูบักรต้องผัดกันใส่นะเราอาจจะใส่รองเท้าสวยๆเดินทางก็มีรองเท้าวิ่งรองเท้าจิตจักรยานรองเท้าขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ว่ากันไปพี่น้องครับท่านนบีอพยพณเพลานั้นรองเท้าตอนที่เดินทางขึ้นไปบนถ้ำซูดเนี่ยเป็นนะครับไม่มีรองเท้ามีก็แลกกันใส่กับท่านอบูบักรแล้วเราจะไม่สงสารท่านนบีหรือจึงไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรมในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อไปถึงถ้ำแล้วเป็นนะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อไปครับเมื่อข้าไปถึงถ้ำซูดนะครับมาดูท่านอบูบักรก่อนเพื่อไปถึงปากถ้ำซูดท่านอบูบักรบอกท่านอิบะนบีครับอย่าเพิ่งเข้าไปเลยขอให้ฉันขึ้นไปสำรวจก่อนว่าที่ซูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านนบีท่านอบูบักรก็ให้นบีพักอยู่ข้างนอกนะครับพักอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นท่านอบูบักรเข้าไปดูความปลอดภัยนะครับปรากฏว่าในถ้ำซูดเนี่ยโอ้โหพันกว่าปีแล้วพี่น้องครับมันจะมีสัตว์ร้ายไงมันจะมีแมลงป่องหรือแมลงป่องนี่แหละนะครับเขาเรียกกันยังไงแมงป่องมั้งหรือแมลงป่องนะครับประมาณนั้นนะครับมีสัตว์ร้ายที่อยู่มันก็อยู่ในที่มืดๆอ่ะนะครับความรักของท่านอบูบักรที่มีกับนบีพี่น้องครับเมื่อเห็นมันมีสัตว์ที่เป็นพิษเช่นแมงป่องอย่างเงี้ยท่านอบูบักรได้ฉีกผ้าของท่านอุดที่รูเพราะเกรงว่าสัตว์ร้ายเหล่านี้มันอาจจะมาทำร้ายท่านนบีแล้วมันก็มีอีกรูนึงที่ท่านวักไม่สามารถที่จะหาผ้าอะไรมาอุดรูตรงนั้นไว้ได้อุดรูไอ้ที่มันที่เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับท่านนบีก็เรียกท่านนบีเข้ามาแล้วด้วยกับความอ่อนเพลียของท่านนบีท่านอบูบักรก็ให้ท่านนบีนอนแล้วก็ศีรษะก็มีอยู่ที่ช่วงขาของท่านอบูบักรท่านนบีครับหลับเสียเถอะพักผ่อนก่อนผมจะคอยดูแลท่านนบีเองแล้วอีกรูนึงจะทำไงช่องโหว่น่ะมันก็มีสัตว์มีแมลงป่องอยู่พี่น้องครับเราเคยเสียสละได้หนทางผมนับจากตัวผมก็แล้วกันว่าเอ๊ะเราเคยเสียสละเราเคยเจ็บปวดตรงไหนเราเคยสูญเสียอะไรบ้างกับในหนทางของอัลเลาะห์เคยไหมนี่ถามตัวผมเองนะครับเราเคยไหมมันไม่ใช่งานอดิเรกครับไม่ใช่งานยามว่างงานศึกษางานทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ใช่งานยามว่างไม่ใช่งานอดิเรกถ้าเป็นงานอดิเรกนบีไม่ต้องทำถึง23ปีจะเอางานศาสนาเป็นงานอดิเรกมีเวลาก็ทำไม่มีเวลาก็ยังไม่ต้องทำตอนนี้ธุรกิจยังเยอะอยู่ตอนนี้โอ้โหธุรกิจกำลังขาขึ้นเลยพี่น้องครับก็วันรอว่าอัลเลาะห์จะคิดอย่างไรก็ว่ากันไปแต่งานศาสนาไม่ใช่งานอดิเรกเป็นครับเมื่อท่านนบีนอนที่นอนอยู่ที่ขาช่วงขาของท่านวักแทนหมอนและช่องโหว่นั่นล่ะมันไม่มีผ้าอะไรจะมาอุดแล้วอ่ะท่านอบูบักรได้ใช้เท้าของท่านระหว่างที่ท่านนบีนอนใช้เท้าของท่านอุดไปที่รูโหว่ที่มันมีสัตว์อันตรายที่มันอาจจะออกมาเขาเสียสละกันขนาดนั้นน่ะเสียสละขนาดนั้นพี่น้องครับท่านอบูบักรขาหนึ่งข้างหนึ่งก็แล้วแมลงป่องมันก็ต่อยไปที่ท่านอบูบักร
พออีกรูนึงนะครับ ท่านอบูบักก็ใช้เท้าในอีกข้างนะอุดไปที่รูที่มีแมลงมีแมงป่องที่มันจะปรากฏว่าแมลงป่องหรือแมงป่องมันก็ต่อยไปที่ขาเท้าของท่านอบูบักจนมันเจ็บปวดอ่ะแต่ไม่มีคำร้องด้วยกับความเจ็บปวดของท่านอบูบักแมลงป่องมันก็ต่อยไปอีกจนกระทั่งท่านอบูบักร้องที่ท่านอบูบักร้องไม่ใช่เพราะว่าอารมณ์ของความเจ็บปวดแต่ท่านอบูบักร้องแล้วก็น้ำตาของท่านหยดลงมาที่แก้มของท่านนบีท่านนบีลืมตาบอกอบูบักร้องไห้ทำไมบอกนบีครับอัลลอฮ์รักษาท่านนบีแต่หากว่าผมเกรงไปว่าผมหากว่าผมเสียชีวิตเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงชีวิตของผมหรอกแต่ผมเกรงไปว่าแล้วท่านนบีจะไปท่านนบีจะไม่มีเพื่อนไปยังเมืองมะดีนะห์ซอฮาบะห์ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเนี่ยซอฮาบะห์ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยแต่คิดว่าถ้าหากว่าผมไม่ได้เดินทางไปกับท่านนบีผมตายไม่ว่าแต่ครั้งนี้ที่มันเจ็บปวดที่ผมร้องก็เพราะว่าผมกลัวเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะไม่ประสงค์ให้ผมเดินทางอพยพไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีครับเนี่ยมันแมงป่องมันก็ต่อยผมอย่างนี้แหละนะครับท่านนบีบอกอย่างไรอายะนี้เป็นอายะที่ให้กำลังใจนะครับใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เจอปัญหาอย่าปรึกษาคนข้างบ้านนะถ้าปรึกษาคนข้างบ้านไม่จบครับเรื่องจะปรึกษาเขาไอ้เรื่องแทนที่มันจะจบมันไม่จบมันไม่จบนะพูดเหมือนนะเป็นของมันไม่จบเพราะนะคำเนี้ยมันไม่จบเพ่ออะไรครับเดี๋ยวก็ไปบอกต่อปรึกษาอัลลอฮ์สิครับปรึกษาอัลลอฮ์ถ้าหากหัวใจมันมีความรู้สึกว่าตกกระวนกระวายนะดูนะลาตัซันอินนัลลอฮ์มาอานาลาตัซันอินนัลลอฮ์มาอานาโออบูบักอย่าโศกเศร้าอย่าเสียใจอย่าเสียใจอย่าทุกข์ระทมอัลลอฮ์จะอยู่กับเราเวลานี้เราเจอปัญหาต่างๆลาตะซันอย่าโศกเศร้าไปเลยอัลลอฮ์จะอยู่กับเราฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีนฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีนยังอัลลอฮ์ที่ฉันพอจังอัลลอฮ์ที่ฉันมอบหมายอัลลอฮ์พระองค์เดียวเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับฉันนี่ก็เป็นคำกล่าวจากอัลกุรอานที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้พูดถึงและเราก็สามารถจะใช้ได้นะครับลาตาซันครับไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ลาตาซันอย่าไปโศกเศร้าอย่าไปเสียใจทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉันรับไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องครับคิดให้ดีวางหัวใจไว้สูงสูงกับอัลลอฮ์วางหัวใจไว้สูงสูงเลยทีเดียวเชียววางไว้กับอัลลอฮ์แล้วก็เรียกร้องว่าขอต่ออัลลอฮ์ให้มากนะครับขอต่ออัลลอฮ์คนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าขอกันบ่อยๆก็รู้สึกจะต้องไม่ค่อยชอบหน้ากันละเห็นอบูบักเดินมาไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเดินหนีอาจจะเป็นไปได้มนุษย์ด้วยกันไม่ชอบหรอกครับซะส่วนมากโดยประมาณนั้นแต่พี่น้องครับใครที่ไม่ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกคนเนี้ยยิ่งมากเลยอัลลอฮ์นั้นเวลาที่บ่าวขอพระองค์ขอต่อพระองค์พระองค์พอพระทัยและพระองค์จะทรงปกป้องเหมือนดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอบูบักอยู่ในถ้ำจัดเตรียมสถานที่ให้ท่านนบีมีพื้นที่อย่างที่นำเรียนว่ามีอยู่ 3-4 ช่องรูที่ท่านอบูบักได้เอาผ้าแล้วก็ทิศะเท้าของท่านเนี่ยอุดไปพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านนบีอยู่ในถ้ำนั้นน่ะนะครับและอัลลอฮ์ก็ทรงช่วยเหลือจริงๆถ้ำเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะยืนเต็มๆตัวได้นะครับพักอยู่ที่นั่น2คืน3วันหรือ3วัน2คืนพี่น้องลองนึกภาพนะคน2คนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเราแค่ขับรถนะจูนะขับรถสักชั่วโมงนึงนะครับพาคุณรดิยาไปขับยาเที่ยงสมมุติอันนี้ต้องพักปั๊มนะใช่ไหมเพราะว่าเหนื่อยว่าจะผมต้องมายืดเส้นยืดสายใช่ไหมนู่นนี่นั่นประมาณนั้นนะมึงบีนะแต่พี่น้องนึกเปรียบเทียบดังนี้ว่า
ท่านนบีอยู่ที่ถ้ำนั้นน่ะ2คืน3วันหรือ3วัน2คืนเงยขึ้นมาสูงๆก็ไม่ได้เพราะถ้ำมันเตี้ยมากเลยแล้วก็การช่วยเหลือที่แสดงออกว่าอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือจริงๆเลยก็คือถ้าหากว่าชาวกุเรชมันมองเข้ามาเห็นเนี่ยเพียงแค่มันก้มลงมาก็เห็นนบีแล้วแต่อัลเลาะห์ทรงปกป้องอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ท่านนบีบอกว่าเราไม่ได้อยู่กันสองคนนะอบูบักอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่สามที่อยู่กับเราอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเราและอยู่ที่นั่นจนกระทั่งชาวกูเรตก็อัลลอฮ์ทั้งมีทั้งอะไรครับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์ได้ทรงปิดหัวใจของชาวกูเรตมากันที่เขาไม่สามารถที่จะทำร้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พี่น้องครับค่าตัวของท่านนบีค่าหัวของท่านนบีเนี่ยอูดร้อยตัวเลยทีเดียวหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือไม่สามารถที่จะจับตัวท่านนบีมาทำการประหารชีวิตได้พวกเขาได้พากันเป่าประกาศกับชาวมักกะหรือใครก็ตามหากว่าใครก็ตามที่ฆ่ามูฮัมมัดได้จะจับเป็นหรือจับตายอูดร้อยตัวจะเป็นรางวัลในการนำจับทันทีทุกคนก็มุ่งกันมาดึงจากนั้นพี่น้องครับมีซอฮาบะของต่อมาเป็นซอฮาบะของท่านนบีเป็นนักแกะรอยท่านซูรอกอบินมาลิกนะครับท่านซูรอกอเนี่ยเป็นใครท่านซูรอกอนั้นเป็นคนที่ไปถึงท่านนบีนะครับก็ปรากฏว่าม้าของท่านไม่สามารถจะเข้าใกล้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่อีกเรื่องนึงอยากจะนำเรียนอีกนิดนึงว่าอย่างที่นำเรียนสักครู่ว่าคนที่มีบทบาทในช่วงที่ท่านนบีเนี่ยอยู่ในถ้ำก็คือมีใครบ้างเยาวชนที่ชื่ออับดุลลอฮ์เป็นซอฮาบะอับดุลลอฮ์บินอบูบักท่านหญิงอัสมาบินตีอบีบักแล้วก็คนรับใช้ของท่านอบูบักปรากฏว่าท่านหญิงอัสมาตอนเช้าเนี่ยจะนำอาหารไปให้พ่อที่ถ้ำที่ซูดเนี่ยแหละครับปรากฏว่าระหว่างที่เธอได้เตรียมอาหารที่จะเดินทางขึ้นไปนำเอาอาหารไปให้ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยพี่น้องครับไอภาชนะเนี่ยมันขาดไงเธอทำยังไงครับเธอได้เอาผ้าที่คาดเอวของเธอหรือชายผ้าของเธอมาห่อทำเป็นภาชนะเพื่อที่จะนำเอาเสบียงไปให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ให้กับคุณพ่อของเธอนี่คือตัวอย่างของซอฮาบียะท่านอับดุลลอฮ์ก็ไปสืบข่าวนะครับกลางคืนก็ไปสืบข่าวนะครับกลางคืนไปอยู่กับท่านมีกลางวันมาสืบข่าวว่าชาวกุเรชทำอย่างไรบ้างแล้วก็ท่านฟูไฮรอซึ่งเป็นคนรับใช้ก็ทำทีเอาแพะเนี่ยไปเลี้ยงเพื่อที่จะให้มันกบนะครับกบรอยเท้าของท่านนบีและรอยเท้าของท่านอัลลอฮ์และรอยเท้าของท่านหญิงอัสมาแต่พี่น้องครับผมนำเรียนว่าทุกบทบาทความสำคัญของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จะมีพลังของซอฮาบียะหรือพลังของมุสลิมะอยู่เสมอท่านหญิงอัสมาเป็นตัวอย่างของมุสลิมะครับตัวอย่างมุสลิมที่ศรัทธาเพราะท่านนบีได้บอกว่าอัสมานั้นในวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์วันสวรรค์นะวันที่อัลลอฮ์ตอบแทนอัสมาจะเป็นเจ้าของชายผ้าคาดเชือกสองผืนบนสวรรค์ใครเห็นเป็นจุดเด่นฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ยังไม่จบโอกาสต่อไปก็จะนำเรียนกันใหม่นะครับเรื่องราวการที่จะรอบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ